ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดโอเชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่บางพลีสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตดาวรุ่งวัย15ปีจากหนองบัวแดงชัยภูมิครับมีประกาศิษย์อมานันท์หรือว่าท็อปแสงมรกตนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับอาจารย์ตั้มแล้วก็มรกตดำนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับโอ้โหโดนเตะล้มทั้งยืนเลยครับยืนยังไงครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ค่ายมวยแสงมรกตอยู่ในวัดสิตารามเขตป้อมปราบใกล้ๆครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับใกล้ๆครับตลาดโบเบนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อ17ตุลาคม2564ที่ผ่านมาครับต่อยกันที่พิกัด110ปอนด์นะครับวันนั้น4กั๊กพลิกชนะทางด้านของเพชรทวีศักดิ์มาครับวันนี้ก็เลยต่อน้ำหนักปอนด์113กับ114นะครับ4กั๊ก13เพชรทวีศักดิ์114วันนี้ต้องขอบคุณนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์เพื่อส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่งให้คอจระเข้ฟาดหางศอกกลับรางวัลรับไป 10,000 บาทจากมวยทูเดย์เลยทีเดียวหมัดขวาตรงนะครับแล้วก็ตัดล่างครับ4กั๊กโครงสร้างดีทั้งคู่เลยนะครับรูปร่างสูงยาวครับพยายามจะตัดล่างเตะทับในครับเพชรทวีศักดิ์แต่ว่าหลุดไปสร้างจังหวะกันใหม่ครับซ้ายเจอขวาครับซ้ายของเพชรทวีศักดิ์ครับขวาของ4กั๊กตัดสายยาวๆครับเพชรทวีศักดิ์เคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก็เรียกว่าดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดค่ายมวยแสงมรกตนะครับทีนี้ก็มีดินละดินนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของเพชรพญาไทสอนครตูมก็มาแพ้ครับซ้อมอยู่ด้วยกันครับขยับเข้าหาครับเพชรทวีศักดิ์ครับพยายามจะถีบเท้าหลังนะครับตรงเท้าซ้ายครับตอนนี้ใช้ซ้ายอย่างเดียวครับขวาเอาไว้ยืนค้ำนะถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของสี่กั๊กครับพยายามหาช่องเจาะอยู่นะครับในยกต้นๆแบบนี้ครับดูชั้นดูเชิงกันหมัดขวาเรียกว่าแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับทั้งสี่กั๊กแล้วก็เพชรทวีศักดิ์ถือว่าเป็นดาวรุ่งของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ที่สนามมวยอตก.แห่งนี้ครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าได้ออกตู้ถ่ายทอดสดทางทีวีมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับติดตามดูเส้นทางดังของพวกเขาเหล่านี้ให้ดีๆนะครับเพชรทวีศักดิ์วันนี้ต้องละเอียดสุขุมรอบคอบมากกว่าไฟที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมานี่มาพลิกแพ้ในช่วงท้ายๆครับหมัดขวามาแล้วครับแม่ซูจีบะหมี่เกี๊ยววันนี้ก็ไปฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ให้เจ๊หน่อยแล้วครับเจ๊หน่อยแม่ย่านางของค่ายซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับอ๋อนี่นะครับวงการมวยเราก็มีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่เพื่อนมีแต่พวกกันว่างั้นเถอะแล้วก็น่ารักทุกคนเลยทีเดียวเอามาดูคู่นี้สี่กับเอาหมดยกก่อนก่อนที่จะชมยกที่2อย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับวันพุธที่2มีนาคมนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับจัดศึกชมรมมวยสยาม4ภาคที่สนามมวยเวทีมวยลพบุรีนะครับสนามมวยสสละชีพเวทีมวยสสละชีพนะครับรวมไปยอดไอแอดชื่อดังเมืองไทยอยู่ในรายการคับคั่งเลยครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับท่านนายกดงจำเริญสละชีพครับเจ้าของสถานที่รอต้อนรับนะครับแล้วก็ทำตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนยกที่2นะครับคู่ที่2ครับหมัดขวาของ4กั๊กก็ยังเดินไม่เต็มตัวครับเพชรทวีศักดิ์ตอนนี้ครับเอาละครับสาดแข้งซ้ายยาวๆมาก่อนครับนี่ครับต้องย่นระยะด้วยอาวุธยาวๆครับซ้ายเจอขวาชิงออกก่อนถ้าเกิดออกโดนได้เปรียบอยู่แล้วซ้ายนะครับน้ำเงินเพชรทวีศักดิ์มวยซ้ายนี่แม่แสงมรกตนี่แกทำมวยซ้ายได้ดีนะไม่ต้องดูใครอย่างเทิดไทยเล็กนะครับนครทองปากวิโรจน์แสงมรกตโอ้โหแชมป์หลายเส้นเหมือนกันนะซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวของจ่าทุยนะครับกรรมการเตือนแล้วนะครับกระตุ้นแล้วครับให้ออกอาวุธกันเยอะๆเลยครับ113กับ114ครับวันนี้มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับซ้ายกับขวาคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดเคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับต้องละเอียดแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก็ไม่อยากพลาดเหมือนกันนะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ในสังกัดของมวยดีวิธีไทยกิ๊บเมืองนนท์แล้วครับใกล้ๆครับทีม
สี่กั๊กหมัดขวาครับซ้ายตรงสวยนะครับเมื่อสักครู่ของเพชรทวีศักดิ์ตัดล่างไปครับคือถ้าเกิดเองไม่เล่นเจ็บๆมาเขาก็นี่ครับก็เหยาะแย่งกันไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนเจ็บก่อนแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็ยังไม่อยากเจ็บตั้งแต่ยก2อ่ะครับ3 4นี่สนุกแน่ครับเอาละครับเตะพับในยาวๆไปครับถีบซ้ายแม่แกซ้ายจัดซ้ายอย่างเดียวจริงๆครับทางด้านของพิธีศักดิ์อาโดนเตะพับในอ้าวสีกั๊กแดงนะครับเตะล่างมาแล้วเอาขยับมาเรื่อยสีกั๊กเพชรทวีศักดิ์เนี่ยผิดเท่าหลังในกันยากนะมวยซ้ายด้วยนะครับนี่นะครับเพชรทวีศักดิ์สีกั๊กขยับมาอีกนี่นะครับทักทายนะครับส่งสัญญาณนะครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แล้วครับทางด้านของสีกั๊กพี่ชายของน้องแว็กน้องชายนั้นโชว์ผลงานได้ดีไปแล้วครับคู่ที่ผ่านมาดูผลงานพี่ชายมัดขวาเอาละครับเกาะได้รัดล็อกสะพายแรงครับบนเวทีวรชิตแยกออกมาถือว่าเป็นสัญญาณท้าปะทะแล้วนะครับสี่กั๊กครับเราว่าเล่นเจ็บๆแล้วครับพักก่อนครับยกหน้าสนุกแน่ครับไปดูเด่นดารากับทางด้านของราชศักดิ์และก็คู่มวยดาวรุ่งดีๆครับนี่คือต้นกล้ามวยไทยครับศึกพันธมิตรมวยใต้และก็พันธมิตรมวยไทยนะครับในวันเสาร์ที่5สนามมวยอบจ.พัทลุงครับมาบนเวทีนี่ครับยก3ของเอาละครับสัญญาณในความมันนี่ตั้งแต่ปลายยกที่2แล้วครับเชื่อว่ายกนี้ถึงอาวุธแน่ครับเดินเข้าหาครับ4กั๊กเพชรทวีศักดิ์สาดแข้งซ้ายมาครับเนี่ยโอ้ชิงออกก่อนครับถอยก็จริงนะครับแต่ว่าชิงเตะซ้ายก่อนนั่นแหละครับต้องสืบลึกๆแล้วครับมัดขวาเพื่อที่จะจับไหล่ครับทางด้านของ4กั๊กเพชรทวีศักดิ์ก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาตนเองงั้นมีบทเรียนมาแล้วครับบนเวทีวรชิตแยกออกมาเอาละครับได้จังหวะแข้งซ้ายติดบังครับเนี่ยครับต้องสร้างจังหวะเลยครับขวาคืนมา4กั๊กครับทันกันตลอดนะครับครึ่งทางยกที่3ครับคู่ที่2ของวันนี้วงในตั้งแขนได้ไหมดันเข้าเชือกเด้งตีด้วยเข่าขวามาเลยครับ2แรงบวกสีกั๊กนะครับแล้วก็เพชรทวีศักดิ์แล้วก็ศึกมวยดีวิธีไทยเนี่ยโอ้โหกระแสแรงมากนะครับคือคุยกับพวกสปอนเซอร์เนี่ยโอ้โหบอกว่าไปลดเลยทีเดียวครับก้าวเข้าสู่ปีที่11ครับมวยดีวิธีไทยครับหมัดขวาครับคล้องรัดโฮมตีพยายามจะตีแต่ว่าเพชรทวีศักดิ์พยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยเข่าขวาเข่าซ้ายครับแล้วใครตีใครแทงเข่าขวาครับพยายามยัดไส้ครับสีกั๊กครับวงในนี่เน้นเลยครับทางด้านของ4กั๊กเอาละครับกลางเวทีครับเพชรทวีศักดิ์แข้งซ้ายลำตัววงในขวางหน้าเนี่ยครับอยู่ที่กำลังแขนแล้วครับใครกำลังแขนดีกว่ากันนะครับ4กั๊กเนี่ยครับโหนออกมาแล้วเด้งตีด้วยข้อขวาเหน็บด้วยข้อขวาครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับช่วงท้ายๆปลายยก3โอ้โหคู่นี้4กั๊กแดงนะน้ำเงินเพชรทวีศักดิ์ย่องซ้ายเอาขวาหลุดขวาโต้ไม่ได้โยกเข้าไปบ้างครับเพชรทวีศักดิ์ครับตั้งแขนแล้วก็แทงเข่าซ้ายคล้องได้นะครับเพชรทวีศักดิ์ครับแต่ว่าแหม4กั๊กอินลงล่างเลยนะครับรอกรรมการมาแยกเพื่อสู้จังหวะกันที่วงนอกครับเอาละครับเลือดต่อยในเกมรับบ้างทางด้านของ4กั๊กแล้วก็เนี่ยเกาะได้มั้ยครับพยายามไล่แขนสอดแขนเอาละครับแขนขวาขึ้นคอได้อีกแล้วครับทางด้านของ4กั๊กนี่คือเครื่องหมายการฆ่าของแกเลยครับสูจีบะหมี่เกี๊ยวนี่ถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาอุ้ยเสียป้อนี่ถือว่าเป็นมวยเข่าที่ดุดันอีกคนหนึ่งรุ่นพี่ของทางด้านของ4กั๊กนี่แหละครับตีเข่าขวาครับ4กั๊กสายโต้ครับเพชรทวีศักดิ์แล้วก็เสียงระฆังมาฮะพักก่อนครับเข้าหานะครับเพชรทวีศักดิ์ครับสู้ที่วงในครับล่ะครับคล้องได้จับได้ครับพยายามตีครับ4กั๊กก็พยายามโต้ครับปนหนักเป็นเบาไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมายก4นะโอ้เพชรทวีศักดิ์ซ้ายเดินแล้วเดินแม่สีกั๊กไล่แขนไล่แม่ลูกนี้บีบเลยอ่ะบีบในเด้งถอยตัวแม่สีกั๊กบีบดีเอ้าเพชรทวีศักดิ์ต้องเดินอีกเอ้าซ้ายเตะเอ้าขวาสีกั๊กเอ้าในขวานะครับพยายามจะขวางนะครับล็อกลัดแม่ระยะมันประชิดไปหน่อยครับคงยกตีกันลำบากอยู่ครับพยายามพาเข้าเชือกกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาว่ากันต่อที่กลางเวทีครับยกที่4แล้วนะครับแข้งขวาจับได้ครับเข่าขวาเน็บเข้าไปครับด้านของ
เพชรทวีศักดิ์ครับวงในนี่พยายามจะใช้เหลี่ยมกันแล้วครับสอดแขนขึ้นไปครับดูนะครับโอ้โหวงในรัดล่างเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกแม่มาถึงตรงนี้แล้วนี่แรงไม่เท่ากันแล้วอ่ะสีกากยังที่ดีเหลือเกินนายเพชรทวีศักดิ์ต้องฮึดมาลงล่างนี่สีเปรียบเลยนะครับสีกากระขึ้นบนนี่ถอยตัวเลยอ่ะอ้าวขยับมาเตะขวานะครับสีกาครับพยายามจะขวางนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วก็ตีก็ได้น้อยมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเวลาสีกาขึ้นบนได้เพชรทวีศักดิ์ก็รัดเอวครับพอเวลาเพชรทวีศักดิ์ขึ้นบนได้ก็สีกาก็รัดเอวครับเพื่อให้กับรองกรรมการแยกเนี่ยครับกับนายนี่เอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับกดเอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับทางด้านของสี่ก้าครับถอยออกมาเพชรทวีศักดิ์อ่ะหมัดซ้ายครับเตะได้ครั้งเดียวแล้วครับเจอทางด้านของสี่ก้าคว้าคอล็อกแขนเอาไว้อีกแล้วครับสี่ก้ากับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยครับเดินไปให้เขาครองเดินไปให้เขาคว้าแล้วครับแล้วดูนะครับสี่ก้าโอ้โหดันเข้าเชือกครับแยกออกมาไม่หนีเยอะนะครับทางด้านของสีกักถือว่าไม่หนีเยอะเนี่ยครับจับแบบง่ายๆเลยครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแขนขวาพยายามจะกดลงมานะครับอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปนะครับว่าเรี่ยวแรงพละกำลังตอนนี้เหลือไม่เท่ากันแล้วครับอ้าวแม่แต่ว่าวิญญาณในเรื่องหัวใจนี่ใช้ได้นะครับทางเพชรทวีศักดิ์แต่ว่าลูกในนี่ยอมเลยอ่ะสีกักแกที่บนตลอดเลยทีเดียวยกหนึ่งยกสี่ปลายยกแล้วด้วยนะครับอ้าวรออีกนิดนึงปลายยกนะครับสีกักมาอะไรนะก็ดูดีไปหมดอ่ะป๋องครับเริ่มมั่นใจแล้วนะครับกล้าโชว์แล้วนะครับกระโดดเข่าลอย2ชั้นนะครับแต่ว่าหากแข้งนะจังหวัดบึงกาฬนะครับร่วมทำบุญได้ที่พอภูมินนะครับภูชัยแสง0982296927คุณอินวันชาติ0634255456ครับเอาล่ะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเพชรทวีศักดิ์ยังต้องพยายามต่อไปครับศอกขวาครับสี่กัดแล้วก็จับนี่จับคมไว้เลยนะครับทำให้พัทวีศักดิ์นี่ทำอะไรลำบากครับพยายามจะถ้าเกิดจะไปปล้ำตีข่าวนี้ต้องหลังสงกรานต์นะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับศอกหมัดต้องมาครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับดันออกไปครับเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวแต่ว่าเนี่ยได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของสี่กัดคว้าคอล็อกแขนเอาไว้เลยครับแข้งขวาแล้วครับเตะปรามนะครับอย่างนี้เตะคู่เลยครับวงในไปรัดล่างอีกแล้วครับลงเอวอีกแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเดินครับยังพยายามครับเพชรทวีศักดิ์ครับส่วนสี่กัดก็เนี่ยอย่างที่พี่แจ๊ดบอกอะเตะคู่เอาไว้ครับเตะต้นแขนครับหมัดซ้ายที่จะต่อยนี่แหละแต่ว่าน้ำหนักหมัดของยกที่5ครับปลายยกแล้วครับอาจจะไม่หนักเหมือนต้นยังทิ้งกาดไม่ได้เลยครับเดินต่อเนื่องทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปครับมีไหมครับมีโอกาสไหมครับหมัดซ้ายเล็งนะครับเล็งแล้วครับทีบไว้ครับก็ยังไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับทางด้านของสี่กั๊กนะครับขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาวิ่งแข้งขวาดอกนี้แม่เตะลมเลยครับนี่เหมือนเล่นลมเลยครับถอยวนไปทั่วเลยครับพลิกออกทางซ้ายทางขวาเรียกว่าเวที7เม็ดนี่ไปทั่วเลยครับอะไรๆก็ดูดีไปหมดแล้วตอนนี้นะสี่กั๊กเพชรทวีศักดิ์แกทำไม่ได้นะครับแล้วก็จิ้นเจเจนะครับแกดูที่ขอนแก่นด้วยนะบอกว่าไปขอนแก่นนี่ไปเลยไปพบแกได้เลยนะครับจิ้นเจเจนี่ก็เจเจซาวน่าอยู่ที่นั่นนะขอนแก่นนะผมจิ้นเจเจสมัยนั้นโอ้โหมาทุกวันนะครับสนามมวยเนี่ยก่อนจะมีโควิดเนี่ยก็เป็นแฟนมวยประจำเลยทั้งทุกสนามว่างั้นเถอะถือว่าเป็นคนวงการมวยอีกหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับที่ขอนแก่นช่วงท้ายปลายยกครับปีเร่งกองรัวเลยครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์เพชรทวีศักดิ์นั้นก็ทิ้งกาดไปแล้วนะครับคนหนึ่งเซิงฮะ แม่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นน้องแว็กนี่ควงกำปั้นครับ
มาพี่ชาย4กั๊กเซอร์คอมและกรรมการวรชิตแช่มชื่นหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับ4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับย้ำใช้อีกครั้งหนึ่งในการเจอกับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตยินดีกับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด